สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่44และรุ่นที่45วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่44และรุ่นที่45รวม68คนซึ่งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดอบรมขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งนี้นับแต่มีการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบันฝึกอบรมไปแล้ว45รุ่นรวม 1,446 คนปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมทั่วประเทศสำหรับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมเป็นพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรองรับความต้องการในการบำบัดทดแทนไตปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม18สัปดาห์และฝึกปฏิบัติงานอีก2เดือนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบทห่างไกลจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขข้อใหญ่ของประเทศเมื่อป่วยถึงระยะสุดท้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งต้องอาศัยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีใช้เครื่องมือมาโดยเฉพาะการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตพยาบาลไตเทียมที่มีประสิทธิภาพให้พอกับจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศจึงเป็นเรื่องจำเป็นพยาบาลไตเทียมนอกจากจะต้องชำนาญการใช้เครื่องมือยังต้องศึกษาหาความรู้เรื่องโรคให้เข้าใจเพื่อจะปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาสามารถแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยประกอบกับความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยจิตปรารถนาให้ผู้ป่วยคลายทุกข์ทางกายใจมีกำลังใจต่อสู้โรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 โดยในรอบปี 2561มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดสรรเงินจำนวน89ล้านบาทเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ตลอดจนการสนับสนุนการป้องกันศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาทิให้การสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสามารถต่อชีวิตผู้ป่วยได้576คนให้การสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต11แห่งซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวน501คนการช่วยเหลือเป็นค่ายาและค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะด้วยการให้ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งปัจจุบันมีเครื่องฟอกไตจำนวน58เครื่องมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาช่วงอายุระหว่าง 20-78 ปีจำนวน210คนต่อสัปดาห์มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน45คนในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิมชาติพหลโยธินเว
เวลา 17:18 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิมชาติพหลโยธินซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่9ธันวาคม2561สิริอายุ70ปีนายเฉลิมชาติพหลโยธินเกิดวันที่24พฤศจิกายน2491บิดาและมารดาชื่อนายชาติและนางเฉลิมขวัญพหลโยธินได้เข้าบรรจุรับราชการเมื่อวันที่3กันยายน2512เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นหัวหน้าฝ่ายมหาดเล็กกองมหาดเล็กพระตำหนักสวนจิตรลดาโดยตำแหน่งสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ8กองมหาดเล็กสังกัดสำนักพระราชวังปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการกองมหาดเล็กพระตำหนักสวนจิตรลดาโดยได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุภาพันธ์พหลโยธินคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีลูก1คนองคมนตรีตรวจติดตามและมอบนโยบายการศึกษาทางไกลปีการศึกษาใหม่วันนี้นะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับปีการศึกษาใหม่แก่คณะครูต้นทางบุคลากรมูลนิธิจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์รูปแบบใหม่หรือ New DLTV ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ยกระดับคุณภาพให้ทันสมัยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีวินัยทั้งนี้การดำเนินงานรูปแบบใหม่ได้แพร่ภาพออกอากาศมาเป็นเวลา1ปีการศึกษาโดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายกว่า 18,000 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ตำรวจตระเวนชายแดนหรือตช.ด.โรงเรียนพระปริยัติธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศคิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,600,000 คนซึ่งในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงนี้ได้มีการนำผลการประเมินการใช้งานและข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยมีการวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้สอนและผู้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิอธิการบดีกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมคณะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครราชสีมาและชมรมศิษย์เก่าเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศรุ่นที่4นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันจำกัดมหาชนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาจังหวัดยะลาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทโจลุยเทียเตอร์จำกัดและสมาคมศิษย์เก่าบูรณวิทย์และสตรีบูรณวิทย์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดพังงาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหรือชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยประแดกตั้งอยู่ที่บ้านพุทธมงคลตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหนึ่งแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความยาว 1,300 เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 21.94 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในปี 2554ได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบมาแล้วสำหรับบริเวณใจกลางอ่างเก็บน้ำมีเกาะลักษณะเป็นรูปหัวใจเรียกกันว่าเกาะจิตตกูฏมีเนื้อที่ประมาณ43ไร่โดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากเกาะจิตตกูฏไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพังงาคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดตั้งอยู่ภายในศาลเจ้าบุญเท่ากงในตำนานเล่าว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้ขณะที่นั่งวิปัสสนาได้ยินเสียงดังจนแผ่นดินสะเทือนเป็นเสียงดังจากโพรงหินในภูเขาและมีน้ำไหลออกมามากมายทั้งยังได้พบกับชายชราผู้หนึ่งซึ่งบอกพระธุดงค์ให้ช่วยบอกชาวบ้านให้สร้างศาลเจ้าขึ้นบูชาคือศาลเจ้าบุญเท่ากงปัจจุบันถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาแต่มีปริมาณน้อยและปราศจากเสียงดังเช่นในอดีตโดยบ่อน้ำนี้เคยใช้เป็นแหล่งน้ำประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้ว2ครั้งคือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบและครั้งนี้จะประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ